โรงเรียนสอนแบดมินตันบ้านทองหยอดถนนพุทธมณฑลสาย3เขตบางแคเป็นสถานที่สร้างน้องเมย์รัชนกอินทนนท์จนประสบความสำเร็จมีนักเรียนแบดจากหลายวัยมาฝึกซ้อมกันคับคั่งเช่นทุกวันโดยเฉพาะวันนี้น้องเมย์ซึ่งพักอาศัยอยู่ที่นี่เดินผ่านสนามทักทายน้องๆก่อนต้องใช้สมาธิเตรียมความพร้อมอย่างเข้มข้นเพื่อแข่งขันในสัปดาห์หน้านักเรียนสวมเสื้อสีเหลืองของโรงเรียนเดินมาพร้อมกับไม้แบดคู่ใจอย่างน้องพลอยใสวัย8ขวบเล่าว่าฝึกเล่นแบดมาตั้งแต่5ขวบแล้วเธอเป็นนักเรียนประจำกินนอนที่บ้านทองหยอดเพื่อให้สะดวกต่อการฝึกซ้อมเธอฝันอยากเล่นแบดให้เก่งเหมือนกับพี่เมย์ที่เป็นแรงบันดาลใจให้เธอขยันซ้อมอยากเห็นพี่เมย์อยากเรียนทำไมอยากเรียนอยากเป็นแชมป์เหมือนพี่เมย์ไหมเล่าให้ฟังหน่อยอยากเป็นแชมป์เหมือนพี่เมย์อยากเก่งต้องยอมรับนะคะว่าจากกระแสน้องเมย์ฟีเวอร์ทำให้พ่อแม่นิยมส่งลูกหลานมาเรียนที่โรงเรียนแบดมินตันกันมากขึ้นนะคะอย่างที่โรงเรียนบ้านทองหยอดแห่งนี้มีหลักสูตรที่ค่อนข้างชัดเจนค่ะโดยแต่ละคอร์ทที่มีการเรียนการสอนนะคะก็จะมีคุณครูประจำอยู่คนละ1คอร์ทเลยค่ะโรงเรียนสอนแบดมินตันบ้านทองหยอดกลายเป็นโรงเรียนที่มีนักเรียนชาวไทยและต่างชาติที่ตามผลสำเร็จของน้องเมย์เลือกมาเรียนเช่นจากอินเดียสิงคโปร์และอินโดนีเซียและมาเรียนเพื่อจะเป็นนักกีฬาอาชีพโค้ชเปหัวหน้าผู้ฝึกสอนและหนึ่งในโค้ชผู้ปลุกปั้นน้องเมย์บอกว่าตั้งแต่น้องเมย์ได้แชมป์โลกเมื่อ3ปีก่อนก็มีเด็กเข้ามาสมัครเรียนแบดที่นี่กันมากขึ้นจากเดิม200ตอนนี้มีนักเรียนถึง300คนโรงเรียนบ้านทองหยอดเป็นโรงเรียนสอนแบดแห่งแรกของไทยที่ได้รับการรับรองหลักสูตรจากกระทรวงศึกษาธิการตั้งแต่ปี47เปิดสอนตั้งแต่ระดับต้นขั้นพื้นฐานการจับไม้จนถึงระดับนักกีฬาช่วงอายุ 8-16 ปีขึ้นไปปัจจุบันมีเยาวชนทีมชาติอยู่ที่นี่ประมาณ10คนโค้ชเป้บอกว่าการเล่นแบดมินตันอยู่ที่ความขยันอดทนและเชื่อฟังคนวัยเดียวกันไม่จำเป็นว่าต้องเก่งอยู่ในระดับเดียวกันอย่างน้องเมย์ก็สามารถแข่งขันชนะข้ามรุ่นมาได้ตลอดเพราะฝึกฝนอย่างหนักก็มีทั้งที่อยากให้เป็นอย่างน้องเมย์หรือบางคนก็อยากมาออกกำลังกายนะฮะแล้วอีกอย่างบางคนก็เป็นเรื่องของอยากเข้ามหาวิทยาลัยดีๆซึ่งผมคิดว่าตรงนี้มันอยู่ที่ตัวนักกีฬาตัวเด็กด้วยแล้วก็ผู้ปกครองด้วยคือถ้านักกีฬาชอบและอยากเล่นแล้วผู้ปกครองส่งเสริมเนี่ยผมคิดว่าก็สามารถไปได้ในระยะยาวๆกระแสความนิยมเล่นแบดมินตันยังส่งผลไปถึงคอร์ตแบดที่เปิดให้เช่าเล่นเป็นชั่วโมงครูก๊อฟเจ้าของคอร์ตแบดย่านเพชรเกษมเล่าว่าจากกระแสน้องเมย์ที่ได้แชมป์โลกมีนักเรียนมาสมัครเรียนกันจนเต็มทุกคลาสตั้งแต่เด็กเล็กไปจนถึงผู้ใหญ่อายุ60กว่าปีส่วนใหญ่ต้องการเรียนให้ได้เทคนิคที่ดีขึ้นและเพื่อออกกำลังกายส่งผลให้ช่วงนี้ที่คอร์ตแบดทั้ง11คอร์ตมีผู้เช่าเต็มตั้งแต่ช่วง6โมงถึง4ทุ่มทุกวันจากที่คนซาลงไปเนี่ยฮะก็เริ่มมากขึ้นอย่างสงกรานต์เนี่ยคือเยอะผิดปกติเลยครับไม่คิดว่าคนจะเยอะขนาดนี้พอได้แชมป์นี่กระแสการตื่นตัวเนี่ยมากขึ้นแน่นอนครับหลังน้องเมย์ชนะรวด3รายการภายใน3สัปดาห์และเป็นว่าที่มือวางอันดับ1ของโลกคาดกันว่ากระแสน้องเมย์ฟีเวอร์จะยังคงสร้างความนิยมในการเล่นแบดมินตันต่อไปเพราะแบดมินตันเป็นกีฬาที่เล่นง่ายมีเพียงไม้แบดลูกขนไก่ไม่มีการปะทะเล่นในร่มก็ได้เฉพาะย่านเพชรเกษมมีสนามแบดอยู่10กว่าสนามแต่ละสนามมีคอร์ตมากนับ10คอร์ตและทุกคอร์ตก็มีผู้เล่นเต็มเกือบทั้งสัปดาห์รัตยาเรืองขจรสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน